ขอเสียงให้นัดดาวเนี่ยเด้อน้องสาวหลาเขาเองเนาะเขาคุยให้กูหนึ่งจะไปให้พ่อแม่เขาถามหาอะไรมาพ่อแม่ถามหาสุขนานานาสุขนานานาพ่อแม่ไอ้ถามหาว่าผู้หญิงคนนั้นไปใส่แล้วนะตอนนี้ก็ยามให้ยามนาอยากได้เจ้าหันละมาสวยงานเรียกเพื่อนเรียกสังอยู่บ้านโคนร้ายอายผู้เดียวมันคงตายได้เจ้ามาคงสบายครอบครัวของอายเน้นคำบ่คอยร้ายหากไอ้แล้วบ่ต้องอายถ้าบ่ให้เจ้าอดตายแต่ว่าตอนนี้อายอยากได้บังอ้อนแต่ครอบครัวทั้งฝั่งน้องนั้นยังบ่
พ่อแม่อายบอกว่าใจน้องนั้นมันเป็นลูกไผ่บ่ดูบ่เก่งอย่างก็ได้ละเพียงอยากให้น้องละเป็นไผ่แม่เฮาถ้าเจ้าตกลงพ่ออายบอกกะต้องวงเพื่อเจ้าจัดงานแต่งละผู้หักสองเฮาไอ้นี่ก็ท่าละคำตอบจากเจ้าแต่แม่น้องบอกว่าอายบ่รวยบ่มีรถใหญ่คบกับเจ้าคงบ่ได้อย่างเจ้ากินแต่เกลือบ่น้องบอกว่าอายบ่รวยบ่มีรถดูคบกับอายไม่กล้าหัวอายมันโจรอีหลีไอ้มันจนอีหักแท้ดังหน้ามนบ่ต้องยานบ่จะเสียใจไปตะกุกก็มาจะบ่ให้เจ้านั้นต้องเหยียดตองอย่าผู้สาวเอ้ยนั้นบ่ได้วนเข้าใจเลยน้องหน้ามนอีบ่แท้บ่มีโลเลแต่พ่อแม่ผมเจอนี่บ่โอเคไอ้ผู้ยังงงแฮอยากกินน้องแก้มแดงอยากจะไปพ่อแม่เจ้าฟังไว้ฮักเจ้าหลายถ้าไหนมันจนแต่บ่จะบ่ต้องอายถ้าเจ้าได้หยังให้ก็ให้เจ้าได้อายไปถ้าเจ้านั้นบอกมาบ่ต้องการหยังให้ก็ให้เจ้าได้ถ้าที่ซ่อมอยู่หวังมีแต่เจ้าผู้เดียวแล้วบ่มีหลับหลังให้ขอแม่น่าจะบ่ให้ไผว่าใจน้องนางว่าเป็นลูกไผบ่ดูบ่เก่งอีหยังก็ได้ละเพิ่นอยากให้น้องละเป็นไผแม่เฮาถ้าเจ้าตกลงบ่อายพร้อมจักลําบงเถื่อเจ้าจับงานแต่งแล้วบ่มาสองเฮาให้มีแต่ท่าละคําตอบจากเจ้าแต่แม่น้องบอกว่าอายบ่รวยบ่มีรถใหญ่คบกับเจ้าคงบ่ได้อยากเจ้ากินตาเกลือพ่อน้องบอกว่าบ่รวยบ่มีรถดูคบกับอายไม่กล้าหัวอายมันโจรอีหลีโอ้โอ้โอ้คำคมผมอาจจะบ่เสียบแต่ว่ามาเขียบมันคือหน่วยหน้าผมนี่บ่มีดอกซุปเปอร์คาร์เพราะผมนั้นมีแต่ให้มีแต่หน้าถ้าคู่กับอายจะบ่ให้มีน้ำตามีแต่อายสิพาน้องไปไทยนาไปหาสมองแล้วไปหาเจ้าป่าจะมีเพียงเจ้าตลอดไปจะบ่เห็นให้เจ้าเสียใจพ่อแม่ผมบอกว่าอยากใจน้องนางมาเป็นลูกไผ่บ่ดูบ่เก่งอะไรบ่ได้เพิ่นอยากให้น้องน่ะเป็นไผ่แม่เฮาอาถ้าเจ้าตกลงพ่อผมพร้อมจัดรับวงเพื่อเจ้าผมจัดงานแต่งแล้วผมหักสองเฮาแต่มีแต่ท่าและคำตอบจากเจ้าแต่แม่น้องบอกว่าอ้ายบ่รวยบ่มีรถใหญ่คบกับเจ้าคงบ่ได้อยากกินแต่เกลือพ่อน้องบอกว่าอ้ายบ่รวยบ่มีรถดูคบกับอ้ายไปกาครับผมขอบใจที่เข้ามาฟังเด้อทุกคนเด้อฝากติดตามทีมงานลูกเขยสิมองตลอดไปยังยาวไปครับพี่น้อง